จังหวัดนะ179คนก็ขอแสดงดีกับผู้ปกครองทุกคนด้วยนั่นคือสังคมไทยของเราก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์โรงเรียนนะแล้วก็ประเทศชาติที่เราต้องด้านหลังนะคะได้รับแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาของเราให้เป็นการศึกษาที่แบบเรียนรู้ที่มีความเป็นมีมาตรฐานในสังคมในปัจจุบันซึ่งค่อนข้างที่จะมีปัญหามากพอสมควรในโลกแห่งเทคโนโลยีนะความรวดเร็วในการไปมาถึงซึ่งกันและกันนั่นมันมีทั้งวิกฤตและโอกาสสิ่งไม่ดีก็มีโอกาสที่เข้ามาที่จะส่งต่อกันไปกันมาแล้วแต่สิ่งดีมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำให้เราเกิดโอกาสในการที่พัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศชาติผมพูดในห้องประชุมแล้วล่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมมีความสุขนะถึงแม้ว่าผมจะมีความผมเจ้าตัวอยู่ก็ตามแต่ทุกอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขในการทำงานในตราบใดที่ทุกคนยังไม่มีความสุข 100% เพราะทุกคนรวมถึงในการทำงานนะที่ผมดูแลผมยึดของผมตรงนั้นไม่ต้องถามเลยนั้นความสุขผมจะได้ทำงานเพื่อคนอื่นเป็นเป้าหมายที่ของผมเป็นข้อแท้ตลอดที่ผมมีทั้งนี้แหละก็ยินผู้ปกครองทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนั้นส่งเสริมการศึกษาลูกให้มากที่สุดให้เรียนรู้มากที่สุดเราอาจจะให้ความรู้แต่เขาไม่เพียงพอเพราะเราต้องทำงานบางอย่างงานหนักงานมากงานรวมเวลาส่วนตัวก็น้อยลงแต่เราก็ต้องอดทนเพื่อลูกนะผมก็ได้เตือนนะขอให้ลูกให้ความสำคัญกับพ่อแม่คือพระองค์แรกในบ้านนะต่อมาครูเรื่องครูทำหน้าที่เป็นพระของเด็กพระของพวกเราเรียนศึกษาต่างๆจะต้องนำพาเยาวชนเด็กของเราที่เรียนสุขภาพสะอาดสีขาวของเราให้เปิดเพื่อนสีที่มันควรจะเปิดนะแล้วก็เพื่อเราจะได้ใส่สีสันในเรื่องของทักษะต่างๆที่เข้าไปเพราะกลายเป็นผ้าที่มีคุณค่าสามารถไปจัดเย็บทำเสื้อผ้าสวยงามได้ในอาชีพการงานนั่นเองถ้าเราไปใส่สีดำลงไปสีโทนลงไปมันจะทำให้คุณค่าเหล่านี้เป็นสีผ้าที่ไม่บริสุทธิ์ต่อไปก็คือไม่สามารถจะไปใช้ทำอะไรได้ต่อไปนะครับบ้านเมืองก็เสียหายคนเมืองไทยก็ไม่มีตัวภาพและต้องมีแค่นั้นแหละฝากไว้ในวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นงานที่ก่อนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพ่อแม่ด้วยขอเช็คแทนหน่อยขอเช็คแทนหน่อยไปตรงนู้นไปตรงนู้น